นี้พบอีกแล้วครับค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ซอสวัสดีครับค่ะนะคะเราก็มาคุยกันเรื่องงวดที่แล้วกันดีกว่าเนาะก่อนจะคุยกันเรามาแนะนำท่านผู้ชมก่อนเพราะว่าบางทีจะมีท่านผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยช่วงนี้นะคะอาจจะไม่รู้จักพวกเราอาจจะยังไม่รู้จักเอ๊ะมาจากไหนเป็นอาจารย์โนเนมาหรือเปล่ามาเมคตัวเองขึ้นมาเป็นอาจารย์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ซอสิวเน่มาจากไหนคะผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนท์นะครับผมเป็นอาจารย์สอนในวิชาอักขวิชาธาตุโหราศาสตร์พม่านะครับระบบของท่านพ่อคุณหลวงสุเนศวิชาที่มาสอนก็สอนถอดรหัสจากเลขบัตรประชาชนนะแล้วก็ถอดรหัสจากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ถอดรหัสจากนามพยากรณ์หรือชื่อนะครับอาจจะมาใช้ออกคำพยากรณ์ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็0814995233นะครับตารางการสอนของผมก็วันที่สอนนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติผมมาสอนวันพุธนะครับตอน10 โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับนะแล้วก็วันเสาร์สอนตั้งแต่10 โมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย 1 โมงถึงบ่าย 3 โมงนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจที่อยากจะมาเรียนมาศึกษาวิชากับผมนะก็มาติดต่อมาทางผมโดยตรงก็ได้นะครับผมก็กล้ารับรองได้ว่าท่านเรียนที่ไหนมาแล้วไม่เข้าใจนะมาเรียนกับผมผมกล้าบอกว่าเรียนกับผมไม่เกิน12 ครั้งท่านต้องออกคำพยากรณ์ได้และก็ตั้งดวงเป็นครับผมขอสัญญาแต่ต้องทำตามกฎผมนะนะครับอาจารย์ต่ายมีอะไรก็ว่ามาบ้างที่ได้ข่าวมาก็คือว่าการเรียนวิชาโหราศาสตร์พม่าเนี่ยนะคะมีการนำเอาวิชาเนี้ยมาพัฒนาต่อยอดจากครูพ่อครูดวงใช่ครับนะคะแล้ววิชาเนี้ยได้ทำการจดลิขสิทธิ์แล้วนะคะได้จดลิขสิทธิ์แล้วค่ะเป็นวิชาที่แมนเวอร์นะคะแมนเวอร์ครับนะคะก็เป็นวิชาที่ถอดรหัสจากเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถที่จะเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะคะเอามาถอดตีดวงขึ้นมาเลยนะคะเหมือนว่าเอาวันเดือนปีเกิดเปรียบเสมือนเช่นนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับเหมาะสมสำหรับท่านผู้ใดที่ไม่ทราบวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงเราสามารถเอาถอดรหัสจากเลขบัตรประชาชน13 หลักนะครับออกเป็นคำพยากรณ์รับรองว่าแม่นยำเดียวกับว่าวันเดือนปีเกิดของคุณนะครับนะประมาณนั้นและแถมยังที่ทราบมาเนี่ยดวงที่ตั้งดวงโหราศาสตร์พม่าเนี่ยยังสามารถยืนดวงทายได้ด้วยนะบอกได้เลยว่าถ้าคุณพลาดโอกาสนี้แล้วไม่ได้มาเรียนนะเสียใจแย่เลยนะคะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์พลึกมากครับผู้ที่อย่างในกรณีนะฮะฝาแฝดหรือคนที่มีวันจะไปเกิดเหมือนกันอย่างเงี้ยบางครั้งการพยากรณ์จะลำบากมากแต่ถ้าหากว่าเราใช้ถอดรหัสจากเลขบัตรประชาชนเนี้ยยังไงให้ฝาแฝดยังไงมันตัวเลขก็ไม่เหมือนกันรหัสก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกถึงตัวตนเขาได้แน่นอนครับเนาะประมาณนั้นแล้วเริ่มสอนเมื่อไหร่คะผมจะสอนเดือนมีนานะครับที่ชมรมอาจารย์เจตเป็นวันอาทิตย์นะอาทิตย์ที่4มีนานะครับแล้วตรงที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาประคุมนนเนี่ยตอนนี้ก็เปิดสอนวันพุธนะวันพุธเนี่ยครับที่ถึงเนี่ยนะครับก็เปิดมาแล้วก็ท่านผู้ใดสนใจก็มาเรียนได้เปิดพื้นฐานนะครับแล้วก็ตามภาคบ่ายจะสอนแอดวานซ์นะแล้วก็วันเสาร์ก็น่าจะสอนแอดวานซ์แล้วเพราะก่อนวันเสาร์นี้ก็เรียนมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ผมกล้าพูดว่าบุคคลใดก็ตามนะครับไม่เคยเรียนรู้วิชาศาสตร์ใดมาก่อนเลยเนี่ยมาเรียนกับผมแล้วผมกล้ายืนยันว่ามาเรียนกับผมแล้วไม่เกิน12 ครั้งคุณตั้งดวงเป็นและก็ออกคำพยากรณ์ได้ผมขอรับรองครับโอเคนะคะส่วนของอาจารย์ต่ายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะตอนนี้เรากำลังสอนกันอยู่วันอาทิตย์นะคะสอนฟรีจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็เดือนหน้าก็เรียน2 เดือนก็สามารถจบและเอาไปพยากรณ์ได้เลยนะคะอันนี้ก็ยืนยันเหมือนกันแล้วบอกได้เลยว่าเป็นวิชาที่แม่นเวอร์นะคะสอนเกี่ยวกับวิชาในโหราศาสตร์นานาชาตินะคะก็สอนวิชา24ถอดรหัสกับ7 ตัวพื้นฐานสำหรับท่านที่ต้องการที่จะสนใจมาเรียนกับอาจารย์ต่ายนะคะเกี่ยวกับวิชา
ดาวนำโชคหรือวิชาการคิดคำนวณเลขดวงดาวออกมาเพื่อออกมาว่างวดนี้จะออกเลขอะไรนะคะก็ต้องควรมีพื้นฐานในการที่จะมาเรียนบ้างเล็กน้อยนะคะหรือไม่มีเรียนได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ถ้าคุณมีพื้นฐานคุณจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะส่วนวันที่2กุมภาพันธ์นะคะที่จะถึงนี้บอกข่าวดีค่ะเพราะว่าจะมีสมาชิกหลายท่านเลยอยากมาเรียนมากมากแต่ติดธุระติดนู่นติดนี่เลยไม่สามารถที่จะมาเรียนได้และก็อยากจะเรียนฟรีกับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะจัดให้อีกรอบนึงเป็นรอบสุดท้ายนะคะก็จะสอนให้ในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะอยู่เซ็นทรัลปิ่น9นะคะเข้ามาในซอยโรงพยาบาลเจ้าพยานะคะเลยตรงเข้ามานะคะอยู่ในวัดสุวรรณคีรีหรือวัดขี้เหล็กนะคะสอนอยู่วันศุกร์นะคะตั้งแต่ 9:30 น.ถึงเที่ยงนะคะเป็นวิชา24ถอดรหัสนะคะฟรี1เดือนและวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมอีก1เดือนนะคะประมาณนี้ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามามาจองที่เรียนหรือจะมาเรียนเลยก็ได้นะคะนะโอเคประมาณนี้นะคะส่วนวิชาดาวนำโชคจะขอบอกข่าวดีค่ะอันแดนๆข่าวดีว่ายังไงคะอาจารย์จะเปิดสอนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะในวันที่7 8 9เอ๊ะไม่ได้สิเนาะนะคะก็อาจจะเป็นวันที่อาจจะต้องมีการเว้นวรรคนิดนึงนะคะอาจจะเป็นวันที่10นะคะ10 12แล้วก็13ค่ะนะคะวันเสาร์ที่10แล้วก็12วันจันทร์ที่12แล้วก็วันอังคารที่13นะคะเป็นจำนวนวัน3วันนะคะท่านใดอยากจะเก่งหวยได้เก่งเหมือนอาจารย์ต่ายมาค่ะนะคะมาเลยมาเลยนะคะมาเรียนกับอาจารย์ต่ายได้เลยเปิดแล้วนะคะท่านใดที่รอคอยถามแล้วถามอีกเมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่จะเปิดเปิดแล้วนะคะในวันเสาร์ที่10แล้วก็วันจันทร์ที่12แล้วก็13นะคะมีท่านผู้ชมถามมาค่ะอาจารย์สอถามว่าเมื่อไหร่จะอัดรายการสักทีเปิดดูแล้วดูอีกไม่เจอนะคะมีข่าวว่าอาจารย์ตายไปเนี่ยเมื่อไหร่ช่วงยานี้ว่าไปฮ่องกงไปได้อะไรมามาบอกท่านผู้ชมบ้างสิท่านผู้ชมนะคะมีอะไรมาฝากค่ะก็ไปที่ฮ่องกงมาไปกับเพื่อนเพื่อนชวนกันไปนะคะก็ไปได้ของใหม่มาของเล่นใหม่นี่นะคะเป็นกังหันนะคะกังหันนำโชคค่ะนะคะเขาบอกว่าคนที่ใช้กังหันอันนี้นะคะเขาบอกว่าการขอพรที่วัดแชกงแชกงหมิวนะคะที่ฮ่องกงนะคะเขาจะเขามักจะนิยมไปที่วัดนี้มากเพื่อไปขอโชคขอลาภกับท่านนะคะวัดเนี้ยวัดแชกงคือชงหมิวแชกงหมิวเห็นไหมพูดอย่างไม่พร้อมผมก็เคยไปหนึ่งเขาบอกที่วัดเนี้ยมีคนไปขอเกี่ยวกับเรื่องฝันรักความรักโชคลาภโอ้โหการงานแต่เด่นที่สุดคือโชคลาภโชคลาภโอ้โหเด่นมากนะคะนี่คนก็ไปเช่าบูชาที่มาแต่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาแล้วจะมาจะประชาสัมพันธ์ยังไงก็เลยปรากฏว่าอาจารย์ตายเห็นแววอาจารย์ตายมานึกถึงท่านผู้ชมนึกถึงท่านผู้ชมค่ะนึกถึงท่านผู้ชมจะทำยังไงท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเข้ามานะคะเขาบอกว่าอันนี้นะคะกังหันนำโชคเนี่ยเขาบอกว่าให้หันหน้าเนี่ยวางที่โต๊ะทำงานนะคะและหันหน้าออกนอกหน้าประตูบ้านนะคะแล้วนะคะในใบพัด4ใบเนี่ยนะคะจะมีคำภาษาจีนอยู่นะคะหมายถึง1เรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงนะคะภาษาจีนเขาบอกว่าส้มไถ่กิ่งฮอกแน่นะเห็นไหมอาจารย์ตาที่พยายามศึกษาวิชาภาษาจีนมาฝากท่านผู้ชมไปเรียนรู้เนี่ยอุตส่าห์ไปเรียนมาเนี่ยไปเมืองจีนมาไปฮ่องกงมาซิกกองอ่ะเอ๊ะซิกแท่งซิกกองซิกกองเอ๊ะซิกกองอะไรนะผมฟังแล้วผมว่าหมอเซ็กกล่องผมฟังแล้วผมไม่รู้เรื่องเซ็กกล่องคือเซ็กกล่องสิวก็แปลว่าพูดได้นิดหน่อยนะคะนะท่านผู้ชมฮ่องกงอย่าเพิ่งโกรธกันเนาะเพราะอาจารย์เป็นคนไทยแล้วพยายามแต่เริ่มพยายามจะไปเรียนนะเรียนภาษาจีนนะเพื่อจะมาเอาใจท่านผู้ชมใช่ไหมความพยายามสุดยอดของอาจารย์ไต่ตัวนี้ผู้สาวพยายามพูดไปแล้วเพี้ยนไม่เพี้ยนมากก็อย่าไม่ก็สำเนียงก็เพี้ยนนิดนึงนะคะแต่ก็พยายามเพื่อท่านผู้ชมเนาะยังไงก็ได้นะก็พยายามหาอะไรดีๆเข้ามานะคะประมาณนั้นแล้วก็ใบแรกเขาจะบอกว่าเป็นใบที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแข็งแรงนะคะ
ใบที่2เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เราคิดหวังหรือคิดจะทำอะไรให้สมดังความปรารถนาทุกการส่วนใบที่3เป็นเรื่องของการเดินทางเดินทางแค้วคาดปลอดภัยนะคะส่วนใบที่4อันนี้เจ๋งมากสุดเลยนะคะหมายถึงโชคลาภเข้ามานะคะความปรารถนาในเรื่องของโชคลาภเข้ามาแบบไม่สิ้นสุดโอ้โหถูกใจอาจารย์ต่ายมากเลยรีบเอามาฝากท่านผู้ชมนะคะวิธีการใช้เขาบอกว่าถ้าหมุนไปทางหมุนไปตามทวนเข็มนาฬิกานะคะอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าจะนำเรื่องของโชคลาภเงินทองเข้ามาแบบไม่สิ้นสุดนะคะแต่ท่านใดที่กำลังมีทุกข์มีปัญหาก็เขาบอกให้หมุนขวานะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะเขาบอกว่าเป็นการทวนเข็มเพื่อสะเดาะเคราะห์ปัดเคราะห์ปลดโศกปัดเพศอาเพศภัยที่กำลังเข้ามาลุกเล้าเราเนี่ยให้มันสิ้นสุดลงไปนะคะและวัดเนี้ยมีอายุถึง300กว่าปีนะคะที่ฮ่องกงแต่ผมวันนั้นผมก็ไปเที่ยวที่ฮ่องกงนะที่ไปดูดวงให้คนที่ฮ่องกงเขาก็มีเทพเจ้าเกี่ยวกับว่าอะไรเชือกแดงไปผูกอ่ะเรื่องความรักแล้วก็มีเทพเจ้าของอะไรของจื้อเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการปัญญาการเรียนการศึกษาก็โอเคเขาก็เล่าให้ฟังอันนี้อาจารย์ต่ายอยากจะทราบว่าไปเรียนพูดภาษาฮ่องกงเนี่ยเรียนได้กี่คำมาพูดท่านผู้ชมฟังได้ว่ามันจะพอจะเข้าได้จะไปหาอันนี้ถนัดมากเลยค่ะซิกฝันซิกฝันแล้วกินข้าวนะคะประมาณเนาะซิกฝันซิกฝันเนาะซิกฝันแล้วก็หมูทิงหมูก๋องอ่ะก๋องบ่อได้หมอซิกของหนาซิกของซิกแทงซิกแทงนั่นแหละว่าครับเนี่ยผมก็ไปจำที่ปากเขามาแกงว่าซิกแทงอ่ะซิกของบ่ได้ซิกของบ่ได้ซิกของบ่ได้นี่มันสิจะไปอีสานนะไม่เราเป็นคนไทยนะคะโอเคเนาะถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจนะคะอยากจะนำไปบูชาผ่านการพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะนำไปบูชาเพื่อปัดเคราะห์นะคะหมุนขวาอยากมีโชคลาภหมุนซ้ายตามเข็มนาฬิกานะคะแล้วท่านจะมีโชคลาภกลับไปนะคะเห็นอันนี้ปุ๊บนึกถึงท่านผู้ชมทันทีเลยค่ะสนใจใช่เอามาฝากนะคะไม่ได้ให้ฟรีนะมันก็มาฝากนะเอาสิ่งดีๆมาฝากนะคะแต่ท่านใดสนใจก็นำติดต่อกับอาจารย์ต่ายโดยตรงแล้วนำไปบูชานะคะโอเคเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมเขาจะเริ่มเบื่อพวกเราละนะคะเอาแนะนำสิ่งของท่านดิว่ามีอะไรบ้างล่ะก็จะมีกำไลหินยูนาไคนะคะเหมือนเดิมเจ้าเดิมนะคะเจ้าเดิมพูดแล้วพูดอีกเนาะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการนำโชคนะคะก็จะมีท่านผู้ชมหลายคนที่บูชาไปแล้วนะคะก็มีโชคมีลาภกลับไปนะคะประมาณนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกำไลนะคะสร้อยคอนะคะสร้อยคอหรือจะเป็นหินไพไลท์หินไพไลท์คือหินดูดซับจ้วกจ้วกนะคะดูดเงินดูดทองนะคะเงินทองไม่หลุดไปจากไหนค่ะมันอยู่กับเรานี่เองไม่ว่าจะเป็นหินก้อนหรือว่าจะเป็นปีเซียนะคะแล้วก็มีก้อนเงินด้วยแต่อาจารย์ไม่ได้เอามาเพราะว่าหนักมากน้ำหนักเกือบ9โลค่ะหนักมากจริงๆนะคะหรือบางท่านอาจจะบูชาเป็นเต่านะคะเต่าสุขภาพนะคะสำหรับท่านที่มีเรื่องปัญหาสุขภาพอยู่หรือเป็นโรคนอนติดเตียงก็ดีหรือโรคอะไรก็ดีนะคะวางไว้ข้างเตียงแม้แต่อาจารย์เองเป็นโรคประจำตัวอยู่ก็ดีอาการก็เริ่มดีขึ้นนะคะประมาณนั้นวางไว้ข้างตัวเพราะว่าหินยูนาไคนะคะเป็นหินส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพและโชคลาภเงินทองนะคะคนเรามีหลักๆอยู่เรื่องเดียวค่ะแล้วเต่าตัวนี้อาจารย์เนี่ยไปวางข้างเตียงแล้วรู้สึกว่าสุขภาพอาจารย์ดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเลยนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็หน้าตายังอิ่มเอิบด้วยเออแน่เห็นไหมเมื่อก่อนผมเจออาจารย์ใหม่ๆเลยนะอาจารย์รู้สึกหน้าตาไม่อิ่มเหมือนตอนนี้นะหน้าตาที่เซียวมันอ้วนขึ้นไม่ใช่แต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นนะเพราะตั้งแต่เอาหินไปวางนี่คือเจออาจารย์นี่หน้าตามีออร่านะคะประมาณนั้นคือแข็งแรงขึ้นนะพูดจากระจุมกระจวยเมื่อก่อนนะอาจารย์ตายพูดจาไม่ขึ้นไม่มีความสนุกสนานตอนนี้หรอกตื่นเวทีตื่นเวทีไม่ใช่มันได้จากอินทพลของแร่ไฮไลท์ตัวนี้ไฮไลท์ด้วยนะคะประมาณนั้นเลยนะคะมีลักษณะหลายอย่างก็จะเป็นจี้หยดน้ำก็มีนะคะหรือจะเป็นจี้หัวใจหรือแก้วคาบมังกรนะคะมังกรยังคาบแก้วแล้วคุณไม่คาบเงินคาบทองไปด้วยเหรอนี่เห็นไหมนะคะเราคุยเยอะแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อเราเอาป้ายเก่ามาดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับงวดที่แล้วนี่นะรู้สึกท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหบอกอาจารย์ตายที่สุดยอดเลยแม่นมากเข้าทุกงวดนั่นเข้าแล้วไปเลยทั้งอาจารย์ตายทั้งอาจารย์สุวิทย์นะแล้วก็ต
ตัวอักษรนะพยางค์ท้ายแล้วก็ชื่อแล้วก็อายุย่างเราของเราก็เข้าเป้าเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเข้าเป้าไหมนะคะประมาณนี้นะตามที่ผมเอาติดไว้เมื่องวดที่แล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ชมยังจําได้นะคะอาจารย์พูดอยู่ว่างวดที่แล้วเนี่ยคนชื่อเกวรินนะคะนู่นอชี้ให้หน่อยค่ะ23เกวรินนะคะอาจารย์พูดว่างวดเกวรินเกวรินลอลิงนะคะลอลิงลออีลอลินลินลอลิงนะคะแล้วมีอายุย่าง23ปีนะคะเข้าจัดเต็มเลยนะคะ23กับ50เห็นไหมคะว่าจะมีโชคจะมีโชคนะคะแล้วก็มีโชคจริงๆแล้วอาจารย์สอนยังพูดอยู่ว่าราหูนานๆมันจะมาทีมันจัดสัก2ตัวเลยนะคะก็ผมก็บอกกับลูกศิษย์ผมบอกว่านี่นะหนูนะอ้าวรู้สึกของคนนี้ก็ชื่อคุณตุ๊กตาคุณตุ๊กตาว่าคุณตุ๊กตาเบอร์ราหูนี่นะนานๆมันจะมาทีนะแล้วชื่อคุณก็ตรงกับตำแหน่งตรงราหูพอดีเพราะนั้นยังไงก็ตามนะคุณก็ดูตัวเลขตามตำแหน่งตรงให้ช่องราหูหน่อยนะชอบเลขไหนสนใจเลขไหนก็เอาซื้อมาใช่ไหมปรากฏว่ามันก็ซะเต็มๆเลยจัดเต็มไปเลย23แล้วก็50ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเบอร์ที่เราให้อายุย่างเนี่ยมาทุกงวดนะครับงวดที่แล้วก็มางวดนี้ก็มานะคะมาครับแค่คุณเอาเลขของอาจารย์ตายและเลขของอาจารย์สุวิทย์เข้ามาแล้วคุณก็มาดูว่าอาจารย์เน้นตัวไหนคุณก็ไปดูนะคะตัวเลขตัวนี้อายุย่างเนี่ยเทอร์เมอร์ตรงอายุย่างคุณก็ลองเสี่ยงเอาอายุย่างคุณเนี่ยเอามาซื้อถ้าหากคุณจะไม่รู้จะซื้อเลขอะไรดีคุณก็เราเอาตัวเลขที่อาจารย์สุวิทย์อาจารย์ต่ายเนี่ยเขาออกให้แล้วคุณก็มาสลับไปสลับมาแล้วคุณดูตัวนี้สลับแล้วเลขมันสวยมันเข้ากับตัวนี้เลย50เลยเนี่ยก็โอเคก็ซื้อไปหรือเข้ากับ23อาจารย์ต่ายโอเคก็ซื้อไปนะครับส่วนมากคนจะมีโชคอย่างนี้แล้วก็มีคนเขาก็ไลน์มาหาผมบอกว่าอาจารย์หมายเลขบัญชีอะไรส่งหมายเลขบัญชีมาให้ทีผมก็งงจะหมายเลขบัญชีไปทำไมแต่ผมไม่รู้ว่าไปทำไมผมก็ส่งให้เขาอะนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจเขาก็คงส่งมนาคุณแหละค่ะอาจารย์สอนแหมคุณให้โชคมนาคุณคุณให้โชคเขาเอาป้ายใหม่ขึ้นมาคุณส่งมนาคุณเขาขนาดนั้นเขาก็ตอบแทนเนอะน้ำจิตน้ำใจนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ครูบาอาจารย์ก็มีกำลังใจนะคะที่จะหาเลขดีๆเลขเด่นๆเข้ามาที่จะหาอะไรมาให้เราครับนะคะงวดนี้วันที่1กุมภาพันธ์นะคะพศ61นะคะก็จะมีเลขของดาวอาทิตย์นะคะเลข1เลข5แล้วก็เลข6นะคะประมาณนี้ที่ผมคำนวณออกมาแล้วนะคะว่ามันมีดาวที่เด่นๆในท้องฟ้าในงวดนี้นะครับมีดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวศุกร์นะแล้วผมก็ถอดดาวที่เป็นอักษรนะเพื่อจะมาอักษรอายุย่างอายุของคุณไปอย่างท้ายนะครับแล้วก็มาตัวเลขที่ว่ามันอะไรบ้างและอายุย่างที่เท่าไหร่ผมก็คำนวณออกมาก็เป็นตามตัวเลขอย่างนี้นะครับอาจารย์ต่ายก็แล้วอาจารย์ยังสังเกตอยู่หลายรอบนะคะเลขอักษรไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ก็ดีดาวพฤหัสก็ดีหรือดาวศุกร์ก็ดีนะคะเป็นเลขถ้าเป็นเด่นเนี่ยเขาบอกว่าเลขเด่นบนนะคะลองสังเกตดูอย่างงวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์สอนก็บอกแล้วว่างวดนี้แปดมาอาจารย์ต่ายก็บอกแล้วว่าแปดมาอย่าทิ้งที่ตัวห้อยอะค่ะเลข8นะคะดังนั้น8มาจัดหนักเลยนะคะประมาณนี้เรามาดูซิว่าอักษรพยางค์ท้ายของเลขดาวอาทิตย์เนี่ยมีอะไรมั่งนะคะก็จะมี06อายุ6ขวบ8ขวบ12 18 19 2729 33นะคะ39 40 48 50นะคะแล้วก็54 60 61 69 71 75 81 90 92และ96นะคะส่วนดาวพฤหัสก็จะมีอ้ออาทิตย์ก็จะเป็นพวกออ่างแล้วก็สระนะคะสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูนะคะประมาณนี้ดาวอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติเอาเป็นชื่อเนี่ยก็เอาเป็นชื่ออ้ออ่าชื่อเล่นก็ได้นะคะเพราะบางท่านถามว่าชื่อเล่นได้ไหมคะเอาได้ค่ะชื่ออ้อก็ได้ชื่ออักษรพยางค์ท้ายของชื่อจริงก็ได้เหมือนกันสมมติว่าชื่อเล่นชื่ออ้อนะคะดังอ่อนก็ได้คำว่าอ่อนแต่ก่อนทีละชื่อกันแล้วกันเนาะอ้ออ่างนะก็อ้อก่อนละกันนะนะคะชื่ออ้อนะคะอายุย่างเข้ามา54ปีนะคะ54ปีนะคะหรือถ้าเกิดสมมุติชื่ออ้อได้แล้วนะคะ 30%
แล้วก็54ปีอีกอีก 30% ก็เป็น 60% คุณอยู่ในข่ายที่จะมีโชค 60% นะจะมีโชคมากหรือน้อยก็แล้วแต่บุญวาสนาของคุณนะครับที่มันจะส่งเผอแม่คุณเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนนะครับนะคะนะครับเป็นแนวทางในการที่จะเสี่ยงโชคนะครับนะคะเนาะอันนั้นหลักการอย่างนี้คือหลักการว่าเช่นว่าคุณน่ะบังเอิญคุณชื่ออ้อแล้วคุณอายุคุณ29หรือ33เนี่ยนะแล้วปรากฏว่าคุณดูเลขแล้วมันยังไม่ค่อยชอบเลขตัวนี้นะคุณก็เอาอาจารย์ต่ายที่ให้กับอาจารย์สุพิชาตินะลองจับคู่กันดูแล้วมาเอิญมังดูว่ามันเข้ากับตำแหน่งตัวไหนแล้วจับคู่แล้วมันเห็นว่าเออน่าจะเป็นเลข6996เนี่ยน่าจะสวยหรือเลขเบิ้ลอย่างเงี้ย88มันสวยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อัธยาศัยของคุณนะคุณอยากจะได้ตรงนี้ก็คุณก็เลือกเอาจ้ะนะแล้วก็ถ้าหาคุณเองถ้าเกิดสมมุติว่าชื่ออะไรดีชื่อตุ๊กตานะเอาตุ๊กตาละกันบางทีเรียกชื่อไม่ทันชื่อตุ๊กตานะคะอันนี้ชื่อจริงนะคะชื่อจริงเขาชื่อตุ๊กตานะแล้วก็สมมุติว่าเขาอายุเท่าไหร่ดีเนาะเอา82ละกันนะคะอายุ82เนาะคุณก็เล่น82ประมาณนี้นะคะเอาอายุย่างตัวเองก็ได้เนาะชื่อ 30% อายุย่างอีก 30% แต่ถ้าได้แต่ชื่ออายุไม่ได้ก็ได้เพียง 30% เท่านั้นนะคะเนาะถ้าได้ 30% นี่คุณก็บอกเอ้ยมันไม่มั่นใจเลขอายุย่างฉันไม่น่าจะสนใจก็ลองไปดูช่องอื่นก็ได้หรือเอาเลขที่เราเห็นนะมันบอกแล้วมันตามนี้ไม่เริ่มไม่ถึงเริ่มไม่เห็นนะคะดาวพฤหัสนะคะบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานพอฟันพอสำเภาแล้วก็หมอม้านะคะอายุย่าง3ขวบ4ขวบ9ขวบ14 15 24 25 30 35 36 45 46 51 56 57 66นะคะ67 72 77 78 89 88 93 98และ99นะคะสมมุติว่าชื่ บุษบาบอใบไม้ชื่อจริงนะคะชื่อบุษบาคุณมีชื่อนี้แสดงว่าคุณได้ 30% นะคะแล้วถ้าคุณมีอายุย่างเข้ามา51ปีนะคะคุณก็ได้อีก 30% รวมเป็น 60% คุณก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเอาเป็นอะไรนะพรค่ะพรนะคะพรสำเภาชื่อเล่นชื่อพรนะคะมีอายุย่าง14ปีนะคะอายุย่าง14ปีนะคะคุณก็ได้กับว่าเท่ากับว่าคุณได้ชื่อ30พยางค์ท้ายได้30อายุย่างอีก30ก็รวมเป็น 60% อย่างนี้นะคะประมาณนั้นเพราะว่าจะมีท่านผู้ชมอาจารย์พูดย้ำอยู่ได้ก็ท่านผู้ชมใหม่ๆอาจจะยังไม่เข้าใจต้องย้ำแล้วย้ำอีกทีนึงดาวศุกร์ค่ะอาจารย์ดาวศุกร์นะค่ะเป็นหน้าที่ผมนะครับจ้าดาวศุกร์นะฮะอักษรพยัญชนะนะฮะก็มีสอสระสอฤาษีหอหีบจอจุฬาและหอนกูนะครับนะครับแล้วก็อายุย่างนะครับ4ขวบ5ขวบ10ขวบ15 16 25ชื่อฮะอ๋อชื่อเหรอเอาไว้ตัวประกาศแล้วใช่ไหมอันนั้นเอาเมื่อกี้เราถึง25 26 31 36 37 46 47 52 57 58 68 73 78 79 88 89แล้วก็4 5 94นะครับ94นะครับวันนี้ชื่อนะครับชื่อคุณสมศรีเนี่ยคำว่าสีสีสอสลานะคะสีนะแล้วก็คำว่าสอสอรสีนี่ก็ชื่ออาสาก็ได้นะคำว่าอาสมศรีก่อนสมศรีอาสมศรีอายุย่างนะอายุย่างอาจจะเป็นว่าอายุสัก37อย่างเงี้ยนะฮะก็แปลว่าอายุอักษรพยัญชนะท้ายเนี่ยเราได้ 30% แล้วใช่มั้ยแล้วเราก็ได้30 37เนี่ยก็อีก 30% ถ้าว่า70เอา 60% นะฮะถ้าว่าคุณมีชัยไปเกินครึ่งแล้วหรือว่าคุณอยู่ในข่ายที่มีโชคนะ 60% ทีนี้จากการที่จะได้มากได้น้อยอยู่ที่บุญวาสนาแต่ละคนละครับ
นะครับแล้วถ้าคุณอย่างที่บอกว่าอาจารย์หนูไม่รู้จะเอาเลขอะไรดีก็คุณก็เอาเทียบเลขของอาจารย์ตายของอาจารย์สุวิทย์นะครับจับคู่แล้วก็ผสมกันว่าคุณต้องการดูตัวไหนมันดูแล้วมันสะดุดตาหรือชอบหรือหลักการเนี่ยคุณก็ดูเอาว่ามีเลขไหนที่มันซ้ำๆกันบ้างนะฮะซ้ำแล้วคุณก็หาจับคู่กันมานะเลขซ้ำส่วนมากจะออกนะฮะนะครับตามแนวนี้นะครับเอาละโอเคอ่ะลงนะคะก็จะประมาณนี้ลูกศิษย์ของอาจารย์ต่ายเนี่ยน่ารักน่ารักค่ะคุณนิสากรเขานะคะเขาจับจุดอาจารย์ได้เก่งมากเลยนะคะเขาพยายามฟังอยู่หลายเที่ยวหลายครั้งหลายหนฟังจับจุดว่าเอ๊ะเลขอันนี้อาจารย์เน้นเลขนี้เลขนี้เน้นนี้แกก็ไปเล่นงวดที่แล้วอาจารย์บอกว่าเกวลิน23นะคะแกก็ไปเล่น23เล่นด้วยปรากฏว่าคนมีโชคอ่ะทำยังไงก็ยั้งแกคนมีโชคไม่อยู่และที่สำคัญนะคะแกก็บูชาหินสร้อยคออาจารย์ไปนะคะแบบเดียวกันเลยกับอาจารย์ต่างนะคะและสร้อยข้อมือนะคะอ๋อสร้อยข้อมือเนี่ยเขาไม่ได้บูชานะคะอาจารย์ให้ตอนที่เขาจับตอบคำถามได้ในชั่วโมงเรียนนะคะนะคะประมาณนั้นแล้วก็งวดนี้แกก็ถูกเต็มๆไปเลยค่ะ2-3โอ้โหดีใจกับเขาด้วยนะคะเดี๋ยวผมก็ขอไปถามแต่มาเด็ดหนึ่งจ้ะเชิญค่ะท่านผู้ใดนะครับที่มีความประสงค์ที่อยากจะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกโฉลกกับตัวเองนะครับโทรมาปรึกษาผมได้นะครับผมยินดีที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการให้หมายเลขที่ถูกโฉลกนะครับแล้วก็ถ้าคุณต้องการเป็นอย่างไรจะให้ถูกโชคทางด้านโชคลาภวาสนาการงานการเงินอะไรนี้โทรมาติดต่อได้นะครับคือมาปรึกษาฟรีได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นะ0814995233นะฮะแล้วผมพร้อมที่จะจัดหาเบอร์โทรศัพท์ซิมให้ในราคาพิเศษนะครับค่ะนะคะแล้วก็ส่วนของอาจารย์ต่ายนะคะติดต่อตามมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนนะคะหรือดูดวงนะคะอ้อลืมไปค่ะท่านผู้ชมโทรมาเยอะมากมากเลยนะคะอาจารย์ตายขอดูฟรีค่ะอาจารย์ก็ยังบอกว่าอาจารย์น่ะกินข้าวนะคะยังไงก็ขอค่าครูบ้างเนาะบางทีอาจารย์ก็ต้องไปทำบุญด้วยอาจารย์มีค่าครูนะคะครั้งละ500บาทในการโทรเข้ามาอย่าเข้าใจว่าอาจารย์ให้ดูดวงฟรีนะคะให้หวยฟรีพอแล้วเนาะเนี่ยเนี่ยที่โชว์ป้ายเนี่ยนะคะประมาณนั้นนะคะการที่อาจารย์แต่ละท่านเนี่ยนะที่เอาตัวเลขมาให้และคำนวณมาให้นี่ต้องใช้ความรู้ใช้กำลังสมองอย่างมากเลยนะครับกว่าจะมาให้พวกคุณได้และการที่ว่าการจะดูดวงให้นะมันเป็นการที่ว่าเรามีครูบาอาจารย์ถ้าบอกเราทำอะไรที่มันดูดวงไปโดยที่เราไม่คิดค่าครูเขาอ่ะมันปัญหาจะเกิดกับเราหนึ่งของมันจะเข้าตัวเราวิบากกรรมก็จะตามมาแล้วเราไปดูดวงให้กับคนอื่นเขาที่เราไม่เขาบริจาคเงินเพื่อไปทำบุญบ้างอย่างน้อยๆคุณมาดูดวงกับเราคุณเอาเงินมาค่าครูเราเราไม่ใช่เอาเงินไปกินไปใช้ทั้งหมดนะครับผมเอาเงินของท่านผู้ชมทั้งหมดเนี่ยเอาไปทำบุญให้ครูบาอาจารย์ถ้าว่าคุณนะได้การสะเดาะเคาะจากพวกเราไปแล้วแต่ผมจะไม่พูดตรงๆว่าเป็นการสะเดาะเคาะเดี๋ยวคุณจะหาว่าเอออาจารย์หมอนี่งมงายให้เราให้เขามาต้องมาให้เงินมาจำไม่ใช่คุณไปทำเองค่ะให้คุณไปทำเองเราไม่ทำให้หรอกแต่ว่าในส่วนเนื้อทางอ้อมอ่ะคุณได้ถ้าครอบคุณได้แล้วเราก็ไม่ได้คิดแพงด้วยแค่500บางท่านบางครูบาอาจารย์หลายท่านเลยนะคะขั้นต่ำๆกันก็มี 1,000 2,000 บางท่านเป็น 5,000 เป็น 10,000 ก็มีดังนั้นอย่าต่อเลยนะคะต่อเหมือนเข้าไปตลาดเลยมาแล้วอย่างนึงบางครั้งเลยนะอย่างเราถูกมากบางเจ้าเนี่ยไปดูวิชาวงช่วยเนี่ยคุณรู้ไหม 5,000 10,000 นึงอย่างน้อยนะครับมากกว่านั้นค่ะใช่ก็ใบอย่างน้อยไงอย่างน้อยไงแต่อย่างเราเนี่ยวิเคราะห์ดวงชะตาของคุณว่าเหตุการณ์ในอดีตเป็นยังไงปัจจุบันยังไงและอนาคตจะเป็นเช่นใดเราบอกคุณได้แม้กระทั่งระบุเป็นเดือนได้ด้วยนะมันไม่ใช่เป็นการที่เราเป็นหมอดูที่นั่งที่ซัวพูดไม่ใช่นะเรามีตำรับตำราวิชาความรู้ครูบาอาจารย์เราถ่ายทอดมาเป็นพันพันปีนะครับก็เราก็พูดกันเยอะแล้วเนาะนะคะยังไงแล้วก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้ท่านช่วยเหลือพวกเราก็คืออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามข้างๆติดตามจะมีคำว่าจะมีกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งตามเข้าไปด้วยพอกดปุ๊บนะคะเวลามีอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณจะติดตามอาจารย์ต่ายแล้วก็อาจารย์สองศิวเนตรได้กันทุกคนนะคะหรืออาจารย์ทิพย์ก็ได้นะคะแล้วก็หมดเวลาแล้วเนาะเราคงอาจจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ